สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน y o u t u b e นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา l o เลิฟไชนีสโนเวล a n แอ e ด์ซีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็มาอัปเดตนะคะ back from the brink นะคะก็จะมาออนแอร์เดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะเรื่องนี้น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนักสแสดงนำก็คือพระเอกคือ โฮมิงฮาวนะคะแล้วก็นักเอกก็คือเจวเยค่ะโอ้โหเป็นเลดใหม่ไฟแรงเลยนะคะของวงการบันเทิงแต่ว่าพวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขากันเป็นอย่างดีมาหลายๆเรื่องแล้วแหละนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็จริงๆแล้วมีข่าวว่าจะออนแอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วล่ะแต่ว่า มีเรื่องดลลุนพเนจรท่องยุทธภพนะคะออกมาแบบโอ้โหออนแอร์เงียบๆมาเลยค่ะจากแพลตฟอร์มโยกคู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะออนแอร์บนแพลตฟอร์มโยกคู่ค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งผู้แต่งก็เป็นคนเดียวกันกันกบที่โอ้โหนวนิยายของเขานั้นนะคะถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นละครอ,อยู่หลายๆเรื่องเลยนะคะเอาที่หวานยกตัวอย่างแล้วเพื่อนๆทุกท่านจะต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียวก็คือ เรื่องธาตุปีศาจแล้วก็เรื่องของรักของข่านะคะท่านผู้แต่งทั้งนี้ก็ใช้นาปกาว่าจิวลู่เฟยเสียงนั่นเองค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของคุณจิวลู่เฟยเสียงเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วนะคะชื่อเรื่องภาษาจีนเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนาะก็ชื่อเพอาะดีเหมือนกันนะปกป้องหัวใจนะคะสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจะให้ชื่อเรื่องว่าปกป้องหัวใจมันก็ดูไม่อลังการนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าชื่อไทยจะใช้ชื่อว่าอะไรสําหรับเรื่องนี้ก็สําหรับเรื่องนี้จะ อกเล่าเรื่องราวของตัวละครนะคะเยี่ยนหุยสาวน้อยนะคะผู้ปลุกฝังบ่มเพาะพลังของนางขึ้นมานางเป็นเซียนที่ดื้อรั้นนะคะจากนั้นก็ถูกไล่ออกมาค่ะเดิมทีก็ต้องการใช้ชีวิตแบบง่ายๆชิวๆไปเรื่อยๆนะคะแต่การที่นางได้มาพบกับตัวเอกซึ่งเป็นมังกระคะ่ะก็คือเถียนเย่านั่นเองจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเรื่องราวนะคะของการที่จะต้องเดินทางผจญภัยไปด้วยกันเพื่อไปหาตราประทับนะคะ ไปต่อสู้กับราชาปีศาจนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องราวความรักก็เกิดขึ้นนะคะมังกรนะคะในเล่ช่วงเริ่มต้นของเรื่องก็ไม่ใช่มังกรที่ดีนะคะพระเอกจะต้องเป็นมังกรสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีค่ะมีความเป็นแบบว่ามัน,นมานเกเลเกเลด้วยนะคะ จริงๆแล้วนะคะในแนวเทพเซียนแบบนี้มันก็จะมีวนเวียนวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้แหละก็เปลี่ยนประเภทของสัตว์เทพไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมแต่ว่าในพอดเรื่องที่มันดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราก็มีนักสแสดงนะคะที่เราชื่นชอบมาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนให้เราได้เลือกชมกันนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าเรื่องราวของความรักนะคะแบบเทบเทเซียนแบบคนลา เผ่าพันธุ์กันมีการแบบคอสเนาะเรียกว่าข้ามสปีชีส์กันแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่คนดูก็ติดเอามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวอันิยายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของละครนะคะความพิเศษของเรื่องนี้นั้นนะคะก็คือคุณจิวลูเฟยเสียงเนี่ยก็จะมาเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทละครด้วยร่วมกับนะคะสองคนค่ะร่วมกับอีกสองคนที่เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์นะคะที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือคุณหวังลวกเคอแล้วก็คุณจา ทางเหวยเยี่ยนค่ะก็เป็นอันว่าเรื่องนี้จะมีผู้เขียนบทละครด้วยกันถึง3คนเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูว่าสามท่านนี้นะคะจะทําให้บทละครเรื่องนี้ออกมาเข้มข้นได้อย่างไรแล้วก็จะสร้างนะคะความพิเศษแปลกใหม่ให้กับวงการบันเทิงหรือเปล่าก็คือทางด้านของ โ o oh, m i ห g มิงฮาแล้วก็โจเยนนะคะจะดังขึ้นมาเป็นผู้แตกเลยไหมเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามชมกันสําหรับเรื่องนี้นะคะสําหรับเรื่องปกป้องหัวใจนี้อ่าหวานใช้ชื่อนี้เลยละกันนะคะ back from the brink ค่ะเรื่องนี้นะคะก็นอกจากพระเอกนางเอกแล้วนะคะที่เป็นที่น่าสนใจเหล่าพระรองแล้วก็ผู้หญิงที่แสดงในเรื่องนะคะก็มีความหลอ่อความสวยแล้วก็คุ้นเคยนะคะพวกเราเห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยค่ะ มีภาพนิ่งแล้วก็โปสเตอร์ของดาราหลายๆท่านนะคะออกมามากมายเลยสำหรับเรื่องนี้รวมทั้งพระเอกนางเอกยิ่งมีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อยากจะบรรยายความหล่อของน้องโฮมิงห้าวเลยเออน้องเขาหล่อนะจริงๆแล้วรูปลักษณ์หน้าตาโอ้โหทุกท,ทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็หล่อหน้าหวานมากๆเลยค่ะส่วนนางเอกนั้นนะคะก็หน้าตาคล้ายๆกับนางเอกรุ่นพี่หลายๆคนเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงหน้าผากกับตาก็คล้ายๆกับ คุณหลิวอีเฟยเลยนะคะขวัญใจของหลายๆท่านนะคะ ก็น,น้องที่มารับบทเป็นนางเอกก็คือโจเยนี่แหละค่ะซึ่งน้องเขาก็เป็นตัวเต็งเช่นเดียวกันนะคะของดาวลุ่งดวงใหม่ที่จะแบบว่ามาส่องประกายแสงให้กับทุกท่านนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยในอีกไม่ช้าหวานว่าในอีกไม่ช้าเพราะว่า,าแบ็คผู้สนับสนุนก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วปกติแล้วตัวของน้องเองบุคลิกลักษณะนิสัยก็เป็นคนอารมณ์ที่สดชื่นนะคะใครเห็นแล้วใครก็รักทักษะการแสดงนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีความเฉพาะตัว แล้วก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจริงๆเลยสำหรับโจเย่ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูเส้นทางบันเทิงของน้องโจเย่กันต่อไปนะคะสำหรับรูปร่างหน้าตาของโจเย่นั้นถือว่าสวยมากอาวานพูดอีกทีแล้วก็การศึกษานะคะก็เป็นปกติของนักแสดงในประเทศจีนซึ่งเขาก็บังคับว่าจะต้องจบโดยตรงมาจากโรงเรียนการแสดงหรือว่าสาขาที่เป็นเรื่องราวของศิลปะภาพยนตร์นะคะการละครอะไรพวกนี้ต้องมาตรงสายนะคะ ดังนั้นทักษะการแสดงขั้นพื้นฐานนั้นจึงแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าก็เรียนในสถาบันมาหลายๆปีการแสดงอารมณ์นะคะออกทั้งสีหน้าหน้าตาเนี่ยก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจำกันได้นะคะในเรื่องนักลบพเนจรสุดขอบฟ้านะคะซึ่งณตอนนั้นก็เล่นเป็นน้องสาวสุดที่รักนะคะของกงจินนั่นเองในเรื่องอ่ะนะคะก็ถือได้ว่าถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีทีเดียวแต่ว่าในเรื่องนั้นน้องเขาตายนะคะตายในวันแต่งงานพอดีเลยค่ะ และตั้งแต่ในช่วงปี2022เป็นต้นมานะคะโจเยก็ได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เคยแสดงในบทลองๆมาไม่กี่เรื่องเองค่ะสำหรับโจเย เรามาดูนักแสดงสมทบกันบ้างนะคะท้าหวานเอ่ยชื่อเนี่ยเพื่อน,อนๆหลายๆท่านอาจจะจําพวกเขากันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหวังอี้หลุนนะคะคุณจั่วยเย่ด้วยกันแล้วก็คุณเฉินชินวีค่ะรวมไปถึงคุณกวนจือปินนะคะคุณจางจือเยา่าคุณหยางหงอ่้หยางหงมาด้วยนะคะเธอสวยค่ะแล้วก็เออซาติงติงนะคะแล้วก็มีคุณหลี่หวนหลิงนะคะก็หลายๆท่านเลยพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยนะคะสาําหรับกวน จือปินนะคะกับคุจางจือยาวนี่พวกเราเห็นบ่อยค่ะเพราะว่าใน ซีรีส์ที่เป็นเทพเซียนต้องมี2คนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเล่นเป็นระดับเซียนบ้างหรือไม่ก็ถ้าเป็นในอยู่ในทางปีศาจก็ต้องเป็นระดับเทพปีศาจอะไรประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีความหล่อเหลามากๆเลยค่ะก็พวกเราก็คงได้กําไรจากเรื่องนี้ไปอีกแล้วในเรื่องนี้นะคะคุณจางจื่อเยาจะมีผมขาวด้วยละเราก็จะได้เห็นในอีกรูปลักษณ์หนึ่งของคุณจางจือเยาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณหยางรงค่ะม,มาโอ้โหเราจะเห็นถึงความสวย งามของเธอมากๆในโปสเตอร์เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเธอก็เป็นคนสวยนั่นเองค่ะแล้วเธอก็เคยเป็นโอ้นักแสดงนะคะที่สร้างเรตติ้งสุดๆเลยนะคะได้9.3บนโต๊ะปานจากเรื่อง uh, Daughter of the Mountain โอ้ยจำชื่อไทยไม่ได้ต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นก็คือเรตติ้งสูงมากเลยค่ะ9.3นะคะ,ะ,คะก็เป็นผลงานของคุณหยางหลงนี่เองค่ะเอาละค่ะเราก็จะได้เห็นเธอนะคะมาโลดแล่นอยู่ในอยู่ในเรื่องนี้อีกนะคะถือเป็น การเริ่มต้นปีนะคะที่มีสีสันมากเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโอ้โหหลังจากที่เรื่องดีๆหลายๆเรื่องได้จบไปนะคะก็มาอีกแล้วสำหรับในแนวนี้นะคะเทพเซียนแล้วก็จากผลงานของคุณ จิวลู่เฟยเสียงนะคะซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่าทุกเรื่องนะคะที่นำมาสร้างเป็นละครนี้ก็ดังทุกเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะมีผลออกมาอย่างไรบ้างมีท่านใดรอผลงานของออโฮมิงฮาวแล้วก็โจเย่อยู่บ้างหรือว่าคุณยาง g รงรวมทั้งท่านอื่นๆในเรื่องนะคะก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาคุยกับแอดวานได้นะคะและด้วยความที่เรื่องนี้นะคะจะออนแอร์บนแพลตฟอร์มโยคูนะคะถ้าใครไหนในประเทศไทยพร้อมแล้วก็เอามาจา ทำพักไทยสับไทยด้วยนะคะพวกเราจะได้อ่านกันง่ายๆแล้วก็ได้ดูกันอย่างสบายๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีค่ะ